สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำงานของวงจรของกลุ่มที่9นะครับโดยเงื่อนไขของกลุ่มที่9ก็คือมีหลอดทั้งหมดอยู่2หลอดก็คือ L1 และ L2 เมื่อกด S1 หลอด1ทำงานและกดสวิตช์ที่2หลอดที่2ทำงานนะครับแต่หลอดที่2ไม่สามารถทำงานได้ก่อนหลอดที่1ได้แล้วก็สวิตช์ตัวที่3เป็นปุ่มสต็อปที่ทำให้วงจรดับทั้งหมดครับต่อไปเราจะมานำเสนอวิธีการต่อวงจรนี้กันนะครับเงื่อนไขที่1ครับเนื่องจากทั้งวงจรเป็นปุ่มสวิตช์พุชบัตตอนนะครับวิธีที่จะทำให้เวลาเรากดสวิตช์ที่1แล้วหลอดไฟทำงานตลอดเวลานะครับวิธีที่เราจะใช้ก็คือเราจะต่อสวิตช์พุชบัตตอนอีกตัวต่อขนานกับสวิตช์สตาร์ทตัวที่1นะครับและตั้งแอดเดรสของสวิตช์พุชบัตตอนตัวนี้เป็นแอดเดรสของหลอดไฟตัวที่1นะครับดังนั้นเมื่อเรากดสวิตช์ตัวที่1กระแสไฟจะผ่านสวิตช์ตัวที่1ไปยังหลอดไฟตัวที่1นะครับซึ่งทำให้สวิตช์พุชบัตตอนที่เราต่อขนานกับสวิตช์สตาร์ทตัวที่1ทำงานนะครับโดยสวิตช์ตัวนี้จะทำงานแทนสวิตช์สตาร์ทตัวที่1ซึ่งยอมให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านสวิตช์พุชบัตตอนตัวนี้แทนสวิตช์ตัวที่1และนำไปยังหลอดไฟตัวที่1นะครับเงื่อนไขที่2วิธีที่จะทำให้หลอดไฟดวงที่2ไม่สามารถเปิดได้ก่อนหลอดไฟดวงที่1นะครับวิธีที่เราจะนำมาใช้ก็คือนำสวิตช์พุชบัตตอนนำมาต่ออนุกรมระหว่างสวิตช์ตัวที่2กับหลอดไฟตัวที่2นะครับซึ่งสวิตช์ตัวนี้จะทำหน้าที่เปิดวงจรของหลอดไฟตัวที่2นะครับโดยเราจะตั้งแอดเดรสของสวิตช์พุชบัตตอนตัวที่นำมาต่ออนุกรมนี้เป็นแอดเดรสของหลอดไฟตัวที่1นะครับซึ่งสวิตช์ตัวนี้จะมีหน้าที่เปิดวงจรของหลอดไฟตัวที่2นะครับดังนั้นเมื่อเรากดสวิตช์ตัวที่2กระแสไฟจะไม่สามารถผ่านสวิตช์พุชบัตตอนที่เรานำมาต่ออนุกรมระหว่างสวิตช์ตัวที่2กับหลอดไฟตัวที่2นะครับเงื่อนไขที่3นะครับวิธีเพิ่มปุ่มสต็อปนะครับที่จะทำหน้าที่ดับหลอดไฟทั้ง2ดวงครับซึ่งเราจะใช้วิธีเพิ่มสวิตช์พุชบัตตอนแบบน็อตมาต่ออนุกรมระหว่างสวิตช์ตัวที่1กับหลอดไฟตัวที่1ซึ่งสวิตช์ตัวนี้จะยอมให้กระแสไฟไหลผ่านจากสวิตช์ตัวที่1ไปยังหลอดไฟตัวที่1นะครับและสวิตช์ตัวนี้เมื่อเรากดปุ่มใช้งานสวิตช์ตัวนี้จะทำหน้าที่เปิดวงจรหลอดไฟตัวที่1นะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดหลอดไฟตัวที่1สวิตช์พุชบัตตอนที่เรานำมาต่ออนุกรมระหว่างสวิตช์ตัวที่2กับหลอดไฟตัวที่2ก็จะหยุดทำงานนะครับหรือเมื่อสวิตช์พุชบัตตอนที่เรานำมาต่ออนุกรมระหว่างสวิตช์ตัวที่2กับหลอดไฟตัวที่2หยุดทำงานนะครับกระแสไฟจากสวิตช์ตัวที่2หรือว่าสวิตช์ที่นำมาใช้งานแทนสวิตช์ตัวที่2ก็จะไม่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านไปยังสวิตช์ตัวที่2ได้นะครับซึ่งจะทำให้หลอดไฟตัวที่1และหลอดไฟตัวที่2ดับทั้งคู่นะครับทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ครับกลุ่มที่9ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ